เกมไปเยือนบีซีเทโลแล้วเป็นเกมที่หนักนะครับแล้วก็มีผู้เล่นติดทดแบน2คนนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับทีมนะครับก็คือวีระกับผู้สานนะครับแล้วก็วีระวงนะครับเล่นสุนทรนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าวีระมีประสบการณ์นะครับแล้วก็สามารถช่วยทีมได้นะครับในสถานการณ์ที่ขับขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงโทษผมว่าน่าจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของผู้ตัดสินส่วนหนึ่งแล้วก็เกมมาตรฐานเกิดจากผู้ตัดสินซะส่วนใหญ่นะครับที่มีปัญหาสำหรับผู้เล่นแล้วก็กองเชียร์ก็อยากจะฝากทาง TPL นะให้พิจารณาเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินส่วนด้วยนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแต่จะฝากไปตรงนี้ด้วยนะครับในการทีมคุณสมชายก็จะวางแทคติกไว้แล้วครับเพราะเล่นกับทีมที่มีแทคติกที่ดีนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมลุกที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ทุกเกมนะครับว่าอย่างน้อยต้องมีแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็น1หรือ3นะครับ